เมื่อวานนี้นะคะศาลใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงค่ะในการพิจารณาคดีฟอกเงินทุจริตการปล่อยสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยในธุรกิจเครือกฤษฎามหานครที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรเป็นจำเลยในฐานความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่5พุทธศักราช2500นะคะมีคำพิพากษายกฟ้องนายพานทองแท้ไม่ผิดฐานฟอกเงินเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอได้รับฟังได้ว่านายพานทองแท้รู้ที่มาของเงินจากนายวิชัยกฤษดาธานนท์อดีตผู้บริหารเครือกฤษดามหานครว่ามาจากการกระทำความผิดดังนั้นเมื่อไม่รู้หรือเชื่อว่าไม่รู้คดีจึงฟังไม่ได้ว่าสมคบกับนายวิชัยในการฟอกเงินอีกทั้งนายพานทองแท้มีอายุเพียง26ปีและขณะนั้นมีเงินรายได้จากหุ้นในบริษัทอยู่แล้วถึง 4,000 ล้านบาทและเมื่อเทียบกับเงิน10ล้านบาทแล้วคิดเป็นร้อยละ 0.0025 เท่านั้นขณะเดียวกันวงเงินการทุจริตในคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษฎามหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเงิน10ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.0001 เท่านั้นเองนะคะหลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนายพานทองแท้เดินทางออกจากศาลและพูดเพียงสั้นๆว่าขอบคุณทุกกำลังใจและก็รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นส่วนคุณหญิงพจมานก็ตอบผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกสบายใจขึ้นค่ะคดีนี้นะคะอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรเป็นจำเลยในคดีร่วมกันทุจริตการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกฤษฎามหานครเป็นเช็ค1ฉบับจำนวน10ล้านบาทในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันสมคบกันฟอกเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีร่วมทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้แก่บริษัทในกลุ่มของบมจ.กฤษฎามหานครกว่า 9,900 ล้านบาทนะคะอัยการเองตัดสินใจแยกฟ้องคดีเช็ค10ล้านบาทกับคดีเช็ค26ล้านบาทที่มีชื่อนายวิชัยกฤษดาธานนท์อดีตผู้บริหารกฤษดามหานครเป็นผู้สั่งจ่ายเหมือนกันทำให้ในพานทองแท้ตกที่นั่งเป็นจำเลยคนเดียวในชั้นพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะคดีของนายพานทองแท้ถือเป็นหนึ่งในคดีลูกที่แตกออกมาจากคดีหลักนะคะที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งโดยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนหน้านี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยตัดสินจำคุกอดีตผู้บริหารกรุงไทยและบริษัทกฤษฎามหานครนะคะอย่างเช่นร้อยโทสุชายชาววิสิทธิ์นายวิโรจน์นวลแขนายวิชัยและนายรัชดากฤษฎาธานนท์เป็นเวลาหลายปีค่ะ